บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านอิหม่ามคณะกรรมการบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันชีวิตของพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับอยู่ดุนยากันไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีบัญชาใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามเรามาดุนยาพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาคอลักตุนจินนาวันอินซะอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอื่นใดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าพี่น้องเตรียมตัวได้เหนื่อยเตรียมตัวได้เจอกับบททดสอบหวังปรารถนากับในชีวิตของเราเพื่อให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ใช่รักเฉพาะดุนยาปรารถนาอยากจะให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์ทีนี้พี่น้องครับมีโอกาสได้ฟังวันนี้วิทยากรที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องทั้งหลายเราจะได้เกิดข้อเข้าใจในชีวิตว่าอัลลอฮ์จ๋าฉันก็ทำตามที่อัลลอฮ์บอกทุกอย่างแล้วเนี่ยทำไมชีวิตฉันยังเจ็บป่วยทำไมชีวิตฉันยังจนทำไมชีวิตฉันยังอย่างนั้นไม่ได้อย่างใจฉันสักทีหนึ่งไปดูสิพี่น้องครับวันนี้คำสอนของศาสนาบทเรียนที่เราจะได้เพื่อเอามาสอนหัวจิตหัวใจของพวกเราว่าจริงๆแล้วคนที่ทำตามที่อัลลอฮ์ว่าทั้งหมดคนนี้เนี่ยต้องเดือดร้อนบนดุนยาไหมหรือคนที่เจ็บป่วยคนที่ยากจนคนนี้คือคนที่อัลลอฮ์ไม่รักหรือเปล่าอัลลอฮ์ดูนี่คนนั้นละหมาดดีทำไมล่ะขาหายไปแล้วหนึ่งข้างเบาหวานเอาไปแล้วคนหนึ่งบริจาคตลอดเลยแต่ทำไมเขาป่วยไม่หายสักทีเดือดร้อนเจ็บป่วยเดินไม่สะดวกเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รักไหมแล้วอาคิเราะห์คนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาที่ไม่ดีมองแล้วลำบากมองแล้วไม่สบายเนี่ยอาคิเราะห์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรดังนั้นหัวข้อวันนี้จะได้เป็นคำตอบกับชีวิตของพวกเราอะเราอยากจะให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ดุนยาต้องเป็นอย่างไรอาคิเราะห์ต้องเป็นอย่างไรจะให้เป็นกำลังใจกับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับเตือนกับพี่น้องในช่วงแรกนี้ก่อนว่าเรามาดุนยาเพียงแค่ครั้งเดียวโอกาสแก้ตัวจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองดังนั้นทำในส่วนที่เรามีชีวิตอยู่ให้ดีที่บอกว่าเมื่อยังมีโอกาสอยู่ในดุนยาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทำหน้าที่ของเราให้ดีก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาทำอีกแล้วหลายคนพี่น้องจากดุนยาไปในสภาพที่เราเห็นแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเลยละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาตายไหมตายคนบางคนละหมาดดีบวชดีตายไหมตายแล้วอาจารย์เขาก็ตายเหมือนกันแล้วฉันเนี่ยจะตายเหมือนเขาเนี่ยฉันจะตายแบบไหนดีวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้คำตอบกับการมีชีวิตอยู่ที่เหลือของเราว่าจะกลับตัวเข้าสู่การเป็นที่รักของอัลลอฮ์หรือจะปล่อยให้ชีวิตเราไหลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท่านแรกนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องก่อนนะครับท่านอาจารย์มุสอฟาอยู่เป็นสุขจะได้บอกกับพวกเราเป็นกำลังใจเป็นข้อเตือนชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเราจะทำตนยังไงล่ะพี่น้องจะให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์จะเข้าใจยังไงขอเรียนเชิญอาจารย์มุสอฟาครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิหม่ามมัสยิดชื่ออิหม่ามมุสลิมสมานแก้วเป็นอิหม่ามมัสยิดชาฟีอีมารียมและอาจารย์ครูริดวานขอบคุณมากและพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดที่นี่เนี่ยผมมาบ่อยพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะมาแต่งงานไม่ใช่ผมแต่งนะคนอื่นแต่งวันนี้มาบรรยายให้ท่านพี่น้องฟังหัวข้อที่ท่านพี่น้องตั้งเอาไว้เนี่ยโอ้โหทำยังไงให้อัลลอฮ์รักทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ให้อัลลอฮ์รักทั้งสองโลกอ่ะเราเป็นคนสองโลกนะโลกดุนยานี่มาอยู่ชั่วคราวส่วนอาคิเราะห์นี่อยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุพี่น้องครับในคัมภีร์กุรอานอธิบายบอกว่าจะให้อยู่บนดุนยานี้ให้อัลลอฮ์รักอาคิเราะห์ก็สบายด้วยขอฝากกุรอานอายะห์หนึ่งอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีวะมัยยะอ์ชุอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮูวะละฮูกอรีนยะอ์ชุเนี่ยแปลว่าปิดหูปิดตาตัวเองใครที่ปิดหูปิดตาตัวเองโดยหันหลังให้กับอัลกุรอานไม่ศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานไม่เอาอัลกุรอานมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตใครที่อยู่อย่างเงี้ยไม่เคยจับกุรอานเลยพี่น้องไม่เคยเปิดอัลกุรอานดูเลยว่าอัลลอฮ์สอนอะไรนะครับท่านคนที่ปิดหูปิดตาไม่อ่านกุรอานไม่ศึกษาความรู้จากอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรหรอกครับนุกอยยิดละฮูเราจะกำหนดให้แก่เขาชัยฏอนนั้นกำหนดชัยฏอนตัวหนึ่งแล้วชัยฏอนเนี่ยอยู่กับเรานี่เรามองไม่เห็นตัวแต่เวลาชัยฏอนอยู่กับใครพี่น้องครับมันจะชี้นำให้ทำแต่เรื่องที่ถูกใจหมดเลยฟังเพลงสิเปิดดนตรีในบ้านสิอย่าเปิดกุรอานนะครับแล้วก็อย่านมาดในบ้านอยู่ไปสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในบ้านพี่น้องครับอัลลอฮ์จะกำหนดชัยฏอนท่านในบ้านเรามีอยู่5คนไม่อ่านกุรอานตั้ง5คนมีชัยฏอนอยู่5ตัวมองไม่เห็นตัวหรอกครับพี่น้องมันจะล้างสมองล้างปัญญาจูงจมูกเราพี่น้องแล้วชัยฏอนเนี่ยมันเก่งนะพี่น้องครับขนาดลุกขึ้นมาตอนตีสามครึ่งเนี่ยตามธรรมดาเนี่ยคนที่มีศาสนาเนี่ยเขาจะนมาตะฮัจญุดกันแต่เราก็ตื่นเหมือนกันพี่น้องตื่นมาฉี่พอฉี่เสร็จแล้วก็นอนต่อแล้วชัยฏอนมันจะพูดว่านี้บังอาจารย์ตัวย่ออิหม่ามเอ้ยนอนเถอะมันเอามือมาลูบหัวลูบตัวลูบหลังบางยีนอนอีกนิดนึงเราก็เชื่อมันนะอัลลอฮ์มันเอามือลูบในทั้งๆที่ไม่เห็นนะแต่ว่าเวลามันพูดอะไรนี่เชื่อหมดเลยอ่ะที่อัลลอฮ์สั่งนะที่นบีทำเป็นแบบไว้โอ้โหทำไมนบีลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเพราะอะไรเนี่ยนบีที่ทำได้เพราะนบีเป็นคนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลรู้เรานี่ไม่ได้แค่ชี้อย่างเดียวนี่ก็ยังแย่เลยไปนอนทั้งหลายครับฉะนั้นหนูก็ยิดละหูชัยฏอนนั้นฟะฮูวะละหูกอรีนกอรีนนี่แปลว่าเป็นเกลอเวลาชัยฏอนมาอยู่กับเราหันหลังให้กับอัลกุรอานไม่อ่านอัลกุรอานไม่ศึกษาอัลกุรอานไม่หาความรู้จากอัลกุรอานบางคนอ่านกุรอานพี่น้องมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งมาแต่งงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นฝรั่งมาจากประเทศออสเตรเลียเขาผมจัดการนิกะห์ให้เสร็จผมถามว่าเขาว่าเขากลัวไม่อยากจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ผมว่าโอ้อิสลามมีวิธีรักษาถ้าใครไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคหลงลืมนี่นะให้ทำอย่างนี้หลังจากนมาซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ย
ให้อ่านกุรอานอ่านกุรอานหลังจากนมาซุบฮ์อย่านอนนะพอบางคนนี่มานมาซุบฮ์จบแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านหลับนอนนมาซุบฮ์น่าอร่อยอ่ะไม่ว่าโต๊ะครูอิหม่ามอร่อยเหมือนกันเมียโต๊ะครูก็อร่อยเหมือนกันพี่น้องฉะนั้นอย่านอนถ้าเอากุรอานมาอ่านหลังนมาซุบฮ์เสร็จแล้วนะอ่านจนกระตะวันจะขึ้นประมาณสักเท่าไหร่นะ15นาที20นาทีอ่านกุรอานมี2แบบอ่านกุรอานให้จบเล่มกับอ่านกุรอานวันหนึ่งสัก10อายะ15อายะพร้อมรู้ความหมายตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการอ่านกุรอานบิตะดับบุรอ่านกุรอานโดยการพินิจพิจารณาเนี่ยอัลเลาะห์จะรักษาคนคนนี้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะให้สมองของเขาไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะไบรท์โอโลสมองใสปิ๊งพี่น้องครับฉะนั้นถ้าไม่ต้องการจะให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ผมแนะนำฝรั่งนะกับคนไทยผมไม่กล้าแนะแต่เล่าให้ฟังนะเอาไปใช้ก็ได้ไม่ผิดอัลเลาะห์ไม่ได้ห่วงห้ามลิขสิทธิ์อัลเลาะห์ไม่ลิขสิทธิ์ครับอัลเลาะห์เปิดกว้างๆใครจะเอาซุนนะห์นบีไปใช้ได้เลยพี่น้องแล้วก็คนที่เอาซุนนะห์นบีไปใช้ไม่มีวันหมดอายุแต่ถ้าเอาเลือกดุนยาไปใช้มีวันหมดอายุอยู่แค่ตายแต่ถ้าเอาซุนนะห์นบีไปใช้ตายแล้วซุนนะห์นบีก็ไม่หมดอายุอ่านกุรอานบนดุนยาใบนี้ตายแล้วกุรอานก็ไม่หมดอายุนมาซ5เวลาไม่หมดอายุถือศีลอดไม่หมดอายุอ่านกุรอานไม่หมดอายุทำดีกับพ่อแม่ไม่หมดอายุบางคนมีเมียให้เมียเลี้ยงแถวนี้คงไม่มีแล้วมึงตามหลักนี่สามีต้องเลี้ยงเมียต้องเอาเงินให้ภรรยาใช้นบีบอกว่าอัลซอมูฮาอัจรอนอัลลาตีอัมฟักตะฮูอะลาซาวจติกสามีที่ดีคือสามีที่ดูแลภรรยาเอาเงินให้ภรรยาใช้รางวัลมากกว่าสร้างมัสยิดรางวัลมากกว่าเด็กให้กับเด็กกำพร้ารางวัลมากกว่าทำนู่นทำนี่ฉันเอาเงินให้ภรรยาใช้ดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ห้ามด่านะห้ามตบหน้าภรรยาห้ามทะเลาะกับภรรยาพี่น้องตบหน้าลูกก็ไม่ได้ด่าลูกก็ไม่ได้มีโต๊ะครูอยู่คนหนึ่งอยู่ที่มณฑลนครมักกะกับตอนอายุประมาณสัก9ขวบ10 10ขวบลูกชูนิ้วซนคุณแม่ก็จัดอาหารวางไว้บนโต๊ะเพราะว่ามีแขกจะมาทานอาหารที่บ้านลูกคนนี้อายุ8 9ขวบพี่น้องเล่นบอลบอลนี่ตกลงไปในถาดอาหารถาดอาหารเละหมดเลยทานที่แม่จะโกรธแม่กับขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ลูกฉันคนนี้ได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมัยนี่สองมัสยิดที่นครมักกะฮ์กับที่นครมะดีนะห์วันนี้เป็นอิหม่ามแล้วดุอาของแม่เห็นไหมพี่น้องฉะนั้นเวลาลูกทำอะไรไม่พอใจมะยาดานะถ้ามะดาอัลลอฮ์รับอามีนพังหรือไม่พังใครพังลูกเราพังตัวแม่นะไม่รู้หรอกพอด่าลูกเอาไว้มาตั้งอายุ9ขวบพออายุ40ลูกเป็นโจรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแม่ต้องระวังปากตลอดเวลาอย่าพูดในเรื่องไม่ดีขอดุอาอย่างเดียวอัลลอฮ์จะให้ลูกฉันขอดุอาบทนี้ร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามได้ทั้ง2โลกนะครับโลกดุนยาก็ได้อาคิเราะห์ก็ได้นี่ให้พูดนานกี่นาทีเนี่ยเอาแพร่พอแค่นี้ก่อนนะคุณเอ๋ยจะเบื่อเอาแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับได้มีโอกาสฟังในสิ่งที่อาจารย์มุสตอฟาเตือนกับพวกเราสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธานั่นคือหัวจิตหัวใจของเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนกับพวกเราให้พวกเราได้ระวังสถานะของหัวใจแบบนี้ฟีกุลูบิฮิมมารอดุนฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอหัวใจน่ะมีอันเดียวแต่จะมีอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับหัวใจอยู่2ครั้งในอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์บอกฟีกุลูบิฮิมมารอดุนในหัวใจของคนใดคนหนึ่งเมื่อเกิดอาการป่วยขึ้นพวกเรากลัวเหลือเกินหัวใจเราเนี่ยจะไม่สบายแต่เราไม่เคยรู้เลยไม่เคยกลัวเลยที่อัลกุรอานบอกหัวใจเนี่ยพี่น้องป่วยได้ตามที่กุรอานบอกและป่วย2ครั้งด้วยป่วยครั้งที่1ในตัฟซีรอธิบายว่ามารอดแรกคือมารอดที่เกิดขึ้นจากการรู้สึกที่ดื้อดึง
เวลาศาสนาให้ทำแบบนี้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเวลาอาจารย์มุสาฟาบอกว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะอย่าด่าลูกเฮ้ยครั้งเดียวเองอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกไอ้ไม่เป็นไรของเราเนี่ยนี่เรียกว่าอิสยานมารถที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเวลาใครบอกเรื่องดีๆเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโดยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องที่ขอให้ผ่านไปก่อนครั้งนี้ฟะซาดะฮุมุลลอฮุมะรอดอและข้าใดก็ตามที่เราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะแก้ไขอัลเลาะห์จะเพิ่มมารอดที่2เข้าไปมารอดที่2อุลามะอธิบายว่ามารอดที่2เรียกว่าอัลกุฟรจากการฝ่าฝืนธรรมดามันจะกลายเป็นปฏิเสธแล้วทีนี้เวลาใครบอกว่าเฮ้ยอย่าทําทําไมมึงเจ้ากับกูเหรอหาเริ่มแล้วตัวครูเดี๋ยวมาตบตัวครูเริ่มแล้วจากที่ทําไมไม่เป็นไรหรอกไอ้ที่ทีแรกเบาๆไม่ต้องดูอื่นไกลไม่ต้องดูคนเป็นลูกก็ได้คนเป็นลูกเนี่ยเวลาพ่อแม่บอกอะไรแล้วลูกไม่ทําตามเนี่ยทีแรกก็จะเป็นแค่ถอนหายใจเวลาถอนหายใจบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันจะยกระดับจากเอื้ออากลายเป็นเดี๋ยวๆฮะเริ่มละแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ออกข่าวพี่น้องพ่อแม่ถูกลูกเตะสบายมาจากไหนอ่ะนี่แหละมาจากความรู้สึกที่เป็นอาการป่วยของหัวใจดังนั้นอย่าริเด็ดขาดพี่น้องอย่าใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราต้องไม่สร้างมารดจะต้องไม่ทำให้หัวใจของเราป่วยเพราะถ้าหัวใจของเราป่วยเป็นหัวใจของการฝ่าฝืนมาไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้คนคนนั้นป่วยขึ้นไปอีกแล้วอาการจะหนักขึ้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ดีต้องทำยังไงรีบรักษาหรือเหมือนเราเนี่ยพี่น้องดุนยาป่วยดุนยาไม่สบายอยู่เฉยไหมไม่อยู่เฉยไปแล้วบางคนพี่น้องเปิดกระเป๋าดูเนี่ยนะยาเป็นหอบเลยยาเป็นหอบเดินแบกไปไหนแต่ไหนด้วยแต่กุรอานพี่น้องกุรอานที่เราบอกว่ามีความสำคัญปรากฏว่าเราไม่เคยแบกกุรอานไปไหนกับเราเลยผมเนี่ยนะครับเห็นภาพภาพหนึ่งแล้วอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพด้วยคนในประเทศอียิปต์เนี่ยพี่น้องคนในประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับอยู่บนรถเมย์พี่น้องรู้ไหมเขาทำอะไรอยู่บนรถเมย์เนี่ยเวลารถเมย์เคลื่อนออกไปแล้วเขานั่งเข้าที่แล้วหรือยืนอยู่บนรถเมย์ที่จับเรียบร้อยแล้วล้วงกระเป๋าเอากุรอานเล่มเล็กๆเนี่ยขนาดเท่ากับโทรศัพท์เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็เอามือเนี่ยเปิดทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าเขาใช้เวลากับการอ่านอัลกุรอานใช้เวลากับการอัลกุรอานพวกเราก็อ่านอัลกุรอานเหมือนกันแต่ปรากฏว่าภาพเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นโอ้ยอาจารย์มันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากจะให้ประเทศไทยให้มาถือกุรอานอ่านพี่น้องถ้าเราส่งเสริมผลักดันกันพี่น้องย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนผมเนี่ยนะมีโอกาสได้อยู่เพราะตอนนี้อายุ39มีโอกาสได้เห็นสถานการณ์คนเนี่ยเวลาไปขบวนแห่แต่งงานพี่น้องผู้หญิงไม่มีคนคุมหัวน่ะไปกันไม่มีครูคนคุมหัวเลยเดินกันเจ้าสาวแต่งงานตีกระบังบานไม่คุมหัวต้องครูก็บอกพี่น้องเอ้ยคุมหัวนะเวลาต้องครูว่าสมัยก่อนบอกให้คุมหัวก็จะถูกว่าละเอ้ยเขาคุมหัวเฉพาะคนไปฮัจญ์มาทั้งนั้นแหละหรือเวลาเราคุมหัวหัจญ์ยาไปฮัจญ์มาแล้วเราคุมหัวเนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดใจแต่เพราะต้องขอบคุณโต๊ะครูเมื่อ 30-40 ปีก่อนที่เขาไม่ย่อท้อต่อการที่จะบอกว่าคุมหัวนะคุมหัวนะคุมหัวนะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้คุมหัวกันได้พี่น้องงานสุราคุมงานกินบุญคุมงานไปตลาดคุมตอนนี้ลองมานั่งเนี่ยมาร่วมในงานเนี่ยนี่มาอาจารย์หมัดเนี่ยลงไม่คุมหัวมาเฮ้ยไม่สบายเปล่าไม่คุมหัวเนี่ยไม่คุมหัวเนี่ยไม่สบายเปล่าเพราะมันกลายเป็นความเคยชินเช่นเดียวกันพี่น้องเรื่องของอัลกุรอานก็เหมือนกันเราบอกกุรอานสามารถเป็นยารักษาสามารถจะทำให้หัวใจของเราบริสุทธิ์เป็นหัวใจที่ดีได้ต้องติดอัลกุรอานลองถามคร่าวๆดูพี่น้องนะกุรอานที่อยู่ที่บ้านเราลองนึกภาพถ้าให้กลับไปถึงบ้านปั้วแล้วไปหยิบกุรอานเลยตอนนี้กุรอานที่บ้านอยู่ตรงไหนนึกออกไหมจ้า
ระบบกุรอานสำคัญผมถามหน่อยว่ากุรอานสำคัญกุรอานเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องเอามาอยู่ใกล้ๆตัวเรารู้ไหมกุรอานที่บ้านเราอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดตรงไหนแต่ถ้าเราบอกโอ้ยเงินทองอาจารย์มันเป็นของล่อลวงพี่น้องเก็บทองไว้ตรงไหนเก็บสตังค์ไว้ตรงไหนเดินหลับตาไปถึงเลยแต่กุรอานไปไม่ถึงพี่น้องตกลงสำคัญยังไงอุลามะจึงเตือนว่าชีวิตของคนเป็นผู้ศรัทธาอย่าลืมจัดลำดับความสำคัญด้วยนะวันวันหนึ่งในชีวิตของเราต้องรู้ว่าอะไรสำคัญก่อนอะไรสำคัญหลังเมื่อเราบอกกุรอานมีความสำคัญจะเป็นรัศมีจะทำให้เรารอดแล้วกุรอานของเราอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปจะให้พี่น้องได้ฟังท่านอาจารย์ยูซุฟพงศ์กาวีนะครับให้ท่านได้บอกกับพี่น้องว่าเราจะทำตนอย่างไงให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์เชิญอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่คืนนี้มีคนฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมถ้าไม่ฟังศาสนาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เราจะแก้ปัญหาไม่ได้กี่คนแล้วที่เขาผูกคอตายกี่คนแล้วที่ฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวเองเพราะเขาไม่เข้าใจศาสนาทำไมยังมีมุสลิมฆ่าตัวตายทำไมยังมีมุสลิมทำซินาทำไมยังมีมุสลิมเป็นตุ๊ดทำไมยังมีมุสลิมเป็นทอมเพราะไม่เข้าใจศาสนาเวลาเข้าใจศาสนาเขาจะรู้ตัวเขาเองเลยรู้ศาสนากับเข้าใจศาสนาคนละแบบถ้าเราเข้าใจศาสนาพี่น้องมันจะมีวิธีแก้ทุกเรื่องมีวิธีแก้ทุกเรื่องบาลอมาประสบกับเราภัยพิบัติมาประสบกับเราอะไรแก้พี่น้องรู้ไหมอดทนอดทนให้เวลาแก้บ้างให้เวลาแก้ปัญหานี่เวลาเกิดปัญหาเราจะเอาเดี๋ยวนั้นเลยทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกอ่ะเวลาอัลลาซีนาอัลลาซีนาอิซาอัซอบัตฮุมบูซีบะกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเวลาประสบกับเคราะห์กรรมให้กล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องเมียหนีลูกตายลูกแก่อพาร์ตเมนต์ถูกยึดขายฝากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้หมดแหละแล้วอัลลอฮ์ให้สูตรยังไงอะวะบัชชิริซอบิรีนมุฮัมมัดจงบอกกับคนที่ถูกประสบกับเคราะห์กรรมน่ะที่อัลลอฮ์บอกวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวันยูอีวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริซอบิรีนอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องความกลัวในยุคนบีมีทหารอยู่พันหนึ่งทางนู้น 3-4 พันความกลัวมันเกิดกับนบีแต่อัลลอฮ์บอกว่าอย่ากลัวอัลลอฮ์จะทดสอบให้กลัวแต่ณตอนนี้ไม่มีสู้รบแล้วแต่เราจะเจอกับคำถามว่าเอ้ยพวกไหนเฮ้ยมึงอย่าทำนะเฮ้ยต้องทำแบบเขาสิทำแบบนี้สิเขาจะได้ว่าไม่ว่าเป็นคณะใหม่กลัวเขาว่ากลัวเขาว่าเวลากลัวไงก็เริ่มเดินตามเขาไม่มีหรอกครับไปสู้รบแล้วอ่ะแต่ตอนนี้รักษาหัวใจให้ดีอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องสุขภาพเรื่องลูกเรื่องหลานทุกเรื่องแต่อัลลอฮ์ปิดฉากว่าไงว่าบัชชิริซอบิรีนมุฮัมมัดบอกกับคนเหล่านั้นนะว่าเดี๋ยวเขาจะได้รับข่าวดีอัลลาซีนาอิซาอซอบัตฮุมมุซีบะก
อลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนวันนี้เราไม่รู้เราพลาดท่ายังไงเอาอพาร์ตเมนต์เอาบ้านไปขายฝากสุดท้ายถูกยึดต้องกลับมาทบทวนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนวันนี้ทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เอ้าเมื่ออัลลอฮ์เจ้ากลับก็กลับแม้กระทั่งชีวิตเราเราจะมีคำตอบหมดเลยเวลาเราอ่านกุรอานแต่ถ้าเราไม่อ่านกุรอานเราก็จะโทษคนนั้นนั่นแหละไงพ่อมึงบอกแล้วมั้ยเอาไปจำนำเมื่อไหร่เนี่ยเอาไปไว้ขายฝากเมื่อไหร่เมียด่ามีหัวไว้บนบ่าเองนะเอาทะเลาะกันให้รู้ไว้เลยนะครับขนาดภรรยาที่เรานอนอยู่วันหนึ่งยังแอบไปอยู่กับคนอื่นได้มีไหมมีไหมครูไม่มีแถวนี้แต่พี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยตอบปัญหามีมุสลิมะหลายคนพี่น้องถามคำถามมาอาจารย์ฉันมีสามีฉันไปเสียตัวฉันจะทำยังไงนี่หนึ่งรายอีกรายหนึ่งเป็นเอดอาจารย์ฉันเป็นเอดฉันไม่บอกให้สามีรู้ได้ไหมถ้ารู้เขาไล่ฉันแน่นี่เห็นไหมพี่น้องเกิดขึ้นหมดแหละอาจารย์ถามตรงๆเลยเนี่ยบาปไหมฉันแค่แอบชอบโต๊ะครูฉันแค่แอบชอบโต๊ะครูแต่ฉันยังไม่ได้เสียตัวบาปไหมบาปไหมครูแอบชอบฉันชอบอาจารย์มุสตอฟาอัลลอฮ์พูดเพาะจังเลยนุ่มจังเลยแอบชอบแบบเนี้ยชู้ทางใจเนี่ยบาปไหมถามในที่นี้เลยนะครับสุบลอด้วยฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนเวลาเราเรียนศาสนาเราจะมีคำตอบทุกเรื่องพี่น้องลองบอกสิว่ากุรอานไม่มีเรื่องอะไรที่ตอบตอบหมดเลยหัวข้อบอกว่าทำยังไงให้สุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์น่ะก็กุรอานก็บอกอีกอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ตามฉันก็คือตามนบีเวลาตามนบียังไงยักฟิรละกุมอัลลอฮ์จะยกโทษยุฮบิบกุมุลลอฮแล้วอัลลอฮ์จะรักคุณตามนบีก่อนเดี๋ยวเราก็ไปดูทีละข้อว่าตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นมาละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเนี่ยมันมีกี่เรื่องที่ต้องตามนบีแล้วเราก็เอามาทำจะได้กี่ข้ออินชาอัลลอฮ์ถ้ามีเวลาเราก็จะคุยกันเรื่อยไปถ้าไม่ลุกถ้าลุกเราเลิกฉะนั้นวันนี้ให้เราได้รู้ก่อนว่าเวลาอัลลอฮ์ให้สูตรแล้วมาอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีตามฉันเวลาตามฉันยูฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักไม่มีใครเป็นแบบฉบับที่ดีเลิศเท่ากับนบีแล้วเวลาอัลลอฮ์รักยังไงวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอภัยโทษอีกด้วยและทำไมต้องตามนบีอ่ะละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซานะอัลลอฮ์ชื่นชมนบีว่าพวกเจ้าทั้งหลายเดินแบบอย่างนบีมุฮัมมัดนะเพราะนบีมุฮัมมัดเป็นแบบฉบับที่ดีเลิศเวลาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาเช็คสิเราจะพูดเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวเอาไปดูฮะดีษเรื่องครอบครัวนบีบอกอย่างนี้คอยรูกุ้มคอยรูกุ้มลีอาลีฮีทำดีนะทำดีกับครอบครัวก่อนภรรยาเหมือนที่อาจารย์มุสตอฟาบอกสามีมีหน้าที่ทำงานนอกบ้านภรรยาทำหน้าที่อยู่ในบ้านถ้าเดินตามแบบนบีพี่น้องจะมีชู้หรอพี่น้องอย่าคิดว่ามันไม่มีนะครับในโลกนี้ที่เกิดกับมุสลิมลองภรรยาอยู่บ้านอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบผู้หญิงยังนะครับยังถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบผู้หญิงคนหนึ่งไปทำงานทิดเป้น้องๆเอากาแฟมาฝากเอาอเมซอนมาฝากวันละแก้ว10วันเท่านั้นแหละนอนคิดถึงเขาถึงแม้ว่าจะหน้าตาบุเรก็ตามพี่น้องรู้จักคำว่าน้ำเซาะทรายไหม
อย่าลืมนะครับผู้หญิงที่ยังอยู่ดีนะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆอย่าให้อัลลอฮ์ทดสอบว่าหนุ่มนอกบ้านเนี่ยมาชอบเราทั้งที่เรามีสามีแล้วถ้ามาชอบเมื่อไหร่นะพี่น้องวันใดที่ทะเลาะกับสามีไปเลยมีมาแล้วหรือว่าใครว่าไม่จริงลองดิไปทำงานเอ้าจะอยู่โรงงานอยู่บริษัทอยู่องค์กรใดก็แล้วแต่มีหนุ่มที่ไม่ใช่สามีเราอะมื้อกลางวันถืออเมซอน1แก้วมาฝากเราคิดยังไงอีก 2-3 วันมาอีกแล้วอีก 2-3 วันมาอีกแล้วแล้วถ้าเขาหายไป3วันไม่มาไปไหนวะอเมซอนไปไหนวะอเมซอนคราวนี้ก็จะนึกเปรียบแล้วแฟนที่บ้านไม่เคยเลยไม่เคยเลยเห็นไหมมันจะมีเปรียบเทียบเขาเรียกใจเริ่มเขวถ้าเราเอาสูตรนบีล่ะภรรยาอยู่บ้านผมไม่ได้ห้ามนะสามภรรยาทำงานนอกบ้านถ้าวันใดอัลลอฮ์ทดสอบแล้วพี่น้องจะรู้มีอยู่คู่หนึ่งภรรยาก็ไปทำงานสามีก็ไปทำงานได้พักเดียวมีคนมาชอบภรรยาเรามีชอบผู้ชายนี่สุดท้ายทิ้งลูกสามคนผมไปนิก้าผู้ชายคนนี้มาถามว่าเอ้าไม่มีลูกแล้วกับภรรยาตายหรอเปล่าเขาหนีตามผู้ชายไปทิดเป้ไม่ได้ตามบังหวังด้วยไม่ได้ตามบังเฮมด้วยมุสลิมะตามทิดเป้ไปแล้วผู้ชายเสียใจร้องไห้เพราะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ผมถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมรักครับเอ้าเขาไปแล้วผมรักเขามากแต่วันหนึ่งผู้ใหญ่ก็ให้คนนี้ได้มีคู่ครองผมก็ไปทำการนิกะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับนี่ที่คุมหัวนี่แหละที่ออกนอกบ้านน่ะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่อัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบชัยฏอนมันจ้องอยู่นะดีนะพวกเราเนี่ยใส่แมสกันดีนะจมูกเราไม่โด่งเหมือนพวกแขกประธานสวยๆแล้วมึงเอ้ยมันจะถูกทดสอบนั่นเวลานบีวางสูตรไว้ให้คอยรุกุ้มคอยรุกุ้มลีอาลีฮีคนเป็นสามีทำดีกับครอบครัวออกไปทำงานจะเหนื่อยขนาดไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยามีหน้าที่อะไรทำที่นอนให้ตึงปูที่นอนให้ตึงไม่ใช่โอ้โหกลับมาม้วนอย่างกับไส้หมูที่นอนห้องน้ำอัลลอฮ์ขี้ตะไคร่น้ำขึ้นเดินหน่อยนี่แหละที่ผัวจะเป็นอัมพาตน่ะเพราะไม่ถูห้องน้ำไปดูกระจกในห้องน้ำไอยาสีฟันนี่ก็เต็มเลยแล้วไปดูกระบอกน้ำในตู้เย็นอัลลอฮ์กินปลาทูอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีเวลาแต่ถ้าภรรยาอยู่บ้านล่ะดูแลลูกเหมือนที่นบีบอกอ่ะภรรยาดูแลทรัพย์สินของสามีถ้าเดินตามแบบนบีจริงๆมาบอกสิอดตายพี่น้องคนถ้าตั้งใจจะเดินตามแบบนบีไม่มีอดตายหรอกไม่มีอดตายสามีไปทำงานนอกบ้านกลับมาสามีมาเห็นบ้านสะอาดลูกภรรยาไปส่งไปรับกลับมาเข้าห้องเปิดแอร์คอนดิชันเย็นๆนอนสบายเห็นไหมแต่วันนี้หลายครอบครัวภรรยาก็ทำงานสามีก็ทำงานสุดท้ายต่างคนต่างมีความสุขนอกบ้านมีความสุขกับโทรศัพท์ไม่มีความสุขกับภรรยากับสามีอีกแล้วเป็นจำนวนมากพี่น้องรู้ไหมล่ะคุยกับสามีกับดูโทรศัพท์เนี่ยใครเยอะกว่ากันสามีก็หันขวาไอ้ภรรยาก็หันซ้ายความสุขเหรอใช่ความสุขใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้สามีคุยกับใครเราก็ไม่รู้ภรรยาคุยกับใครก็เราห่างไกลศาสนานี่คือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องอาจจะยังไม่เจอผมเจอเยอะที่เขาเสียใจนั้นวันนี้นบีบอกคอยรุกุ้มคอยรุกุ้มลีอาลีว่าอาหน้าคอยรุกุ้มลีอาลีฉันก็ทำดีกับครอบครัวฉัน
เวลาเราเอาสูตรที่นบีมาบอกเรื่องครอบครัวเธออยู่บ้านนะดูแลลูกนะสอนกุรอานลูกนะบังทำงานเองลองดูซิมันจะอดตายนะกับการที่ภรรยาออกนอกบ้านสุดท้ายความรักของเรากับภรรยาเราเนี่ยไม่มีแล้วอยู่กันเพียงแค่รอเวลาว่าใครจะเข้ามาถ้าชายอื่นเข้ามาที่ภรรยาเราก่อนเขาก็จะไปก่อนผู้ชายก็เหมือนกันเทคโนโลยีมันเข้ามานะครับทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเที่ยงคืนยังไม่นอนนึกว่าเป็นเจ้าของบริษัทเปล่าคุยกับใครไม่รู้ยังก็ผีพุ่งใต้ในผมมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนอนร้องไห้อาจารย์ครับผมเสียใจทำไมอ่ะภรรยาผมดึกดื่นก็ยังไม่นอนเลยไอ้ผมจะพูดก็ไม่ได้เวลาผมพูดไม่ได้คุยกับใครหรอกคุยกับเพื่อนเที่ยงคืนนึกว่าจะตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดเปล่าเป็นแบบนี้ไหมสะดุ้งตื่นขึ้นมานอนต่อมีไหมไม่มีที่นี่ใช่ไหมกูตื่นมาปั๊บนึกว่าโทรศัพท์คือกุรอานเปิดมาอัลฮัมดุลิลลาห์เปล่าใครวะใครวะไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยไม่มีเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนั้นอยากบอกพวกเรานะถ้าเรามีศาสนาเข้าใจศาสนาอินชาอัลลอฮ์แล้วเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเราจะมีทางออกเราอยากได้ลูกดีผมแนะนำดุอาสามต้นต้นที่หนึ่งแบบที่นบีขอให้กับอิบนุอับบาสอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนบีขอให้อานัสอัลลอฮุมมะอักซิรมาลาหูวะวะลาดาหูวะบาริกลาหูฟีมาอะตอยตาหูดูนะดุอาสองต้นนี้นบีขอให้กับอิบนุอับบาสก่อนอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีลโออัลลอฮ์ได้โปรดให้อิบนุอับบาสเป็นคนเข้าใจศาสนาและต่อมาสามารถอธิบายอัลกุรอานได้อิบนุอับบาสเป็นนักอธิบายอัลกุรอานรุ่นเล็กเก่งมากเป็นหนึ่งในซอฮาบะที่อธิบายอัลกุรอานระดับอาวุโสยังต้องมาถามนี่นบีขอเราละเคยขอเปล่าลูกลูกเรียนให้เก่งๆนะถ้าลูกเรียนเก่งๆเดี๋ยวมะซื้อของให้เอาลูกลูกจินตะคณิตเป็นยังไงต่ำ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 เอาโลเลขละเลขเลขเลขโอ้โหเก่งมากเลยนี่เราไม่มีปัญหาหรอกทำเถอะครับแต่อย่าให้ลูกเสียศาสนาอิบนุอับบาสกลายเป็นนักอธิบายอัลกุรอานไปดูอานัสมารดาของอานัสมหานบีเราเคยพาลูกไปหาโต๊ะครูหรือเปล่าเคยพาไปไหมไปห้างกับไปหาโต๊ะครูใครเยอะกว่ากันและเราก็บอกอัลลอฮ์อาจารย์ทำไมลูกฉันมันแก่อาจารย์ก็มันอยู่ไกลโต๊ะครูเหลือเกินมันอยู่ใกล้ดงบังชุงกีอะไรนุ่นดาราเกาหลีนุ่นแต่ถ้ามันอยู่ใกล้โต๊ะครูพาลูกไปให้โต๊ะครูไปหาอาจารย์มุสซอฟาถ้าเราคิดว่าอาจารย์บัวเนี่ยแน่นอนบาปจงบาปน้อยไม่มีหรอกอย่างพวกผมนี่ยังหนุ่มอยู่อย่าเพิ่งมาหาอาจารย์มุสซอฟาก่อนเวลาไปภาพนบีขอดุอาให้กับอานัสมารดาของอานัสมหานบีนบีขอดุอาให้ลูกฉันหน่อยนบีขออะไรไหมนบีไม่ขอแบบอิบนุอับบาสขอให้อีกต้นหนึ่งอัลลอฮุมมะอักซิรมาลาหูวะวะลาดาหูวะบาริกลาหูฟีมาอะตอยตะโออัลลอฮ์ให้อานัสมีตังค์เยอะๆวะวะลาดาหูมีลูกดกๆนี่มีลูกสองคนทำหมันเราเอาแนวคิดของใครอ่ะเอาแนวคิดของใครมีลูกมากจะยากจนกุรอานก็บอกไงลาตักตูลูเอาลาดะกุมคัชยะตะอิมลาถูกไหมดูนั้นถ้าเผื่อผิดอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเนื่องจากความกลัวความจนนบีขอให้อานัสมีลูกดก
อานัสมีลูกหลานเป็นร้อยพี่น้องอานัสเป็นคนรวยในเมืองมาดีนะเป็นซอฮาบะคนสุดท้ายที่เสียชีวิตที่อิรักก็ไปอยู่อิรักอายุเป็นร้อยนบีขอให้อานัสอัลลอฮุมมะอักซิดมาลาหูโออัลลอฮ์ให้อานัสมีตังเยอะๆวะวะลาดาหูขอให้อานัสมีลูกดกๆวะบาริกลาหูฟีมาอะตอยตาหูสิ่งใดที่อัลลอฮ์ให้กับอานัสทุกสิ่งขอให้มีแต่ความจำเริญอานัสมีสวนอินทผลัมพี่น้องสวนอินทผลัมของอานัสออกปีละ2ครั้งแล้วจะไม่รวยได้ยังไงและสวนของอานัสใครได้เข้าไปในสวนของอานัสจะมีแต่กลิ่นหอมนี่แม่นบีขอให้คนละแบบขอให้อิบนุอับบาสอะเลมขอให้อานัสอะไรอ่ะมีตังเยอะๆมีลูกดกๆดูนบีขอและพวกเราลูกดกอาจารย์จะเอาอะไรเลี้ยงอัลลอฮ์ให้ริสกีของแต่ละคนมาแล้วมะผมลูก10เกือบตายอ่ะเลี้ยงอ่ะแล้วจนอีกเกี่ยวข้าวรับจ้างเลี้ยงแล้วลูกกระดกอีกตอนนี้ตายไป2เหลือ8มาอาจารย์สมิทธ์เป็นพี่คนโตไม่ตายฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยว่าอย่าลืมสิมาผมก็ไม่เคยคิดเลยลูก10คนผมเป็นคนที่5กลับเป็นโต๊ะครูเราจะรู้เลยว่าลูกเราเป็นอะไรผมเป็นลูกคนที่5มะผมไม่เคยมีในความคิดเลยว่าลูกชายคนนี้จะเป็นโต๊ะครูซึ่งพี่ๆผมเก่งแต่ผมไม่เก่งแต่ผมถ้าพูดภาษาไทยเขาเรียกโชคดีผมไม่ทำงานเลยมะที่บ้านทำนาผมหนีเวลากลับไปบ้านมะบอกออกนาผมหนีไปปะเนาะผมไม่ทำงานหรอกแต่ผมจะทำอย่างเดียวให้มะผมรู้ว่าผมจะเรียนหนังสือฉะนั้นวันนี้เรามีลูกไปเถอะครับให้เยอะถ้าอัลลอฮ์ให้ลูกน้อยไม่มีปัญหาแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ลูกเยอะแต่เรากลับทำหมันนั่นคือปัญหาอาจารย์สุขภาพไม่ดีเอ้าทำหมันแต่สุขภาพดีกลัวจนมันไม่แน่หรอกพี่น้องเอ้ยลูกตั้งหลายคนแต่มีคนเดียวอ่ะเลี้ยงเรามีกี่คนแล้วอ่ะที่เกียงมะอยู่บ้านนู้นดิมะไปอยู่บ้านนี้ฉะนั้นมีลูกไว้เถอะครับเนี่ยอานัสมีลูกดกๆไปดูชายอีกคนหนึ่งนบีขอแปลกชายคนนี้จะทำซินาไปบอกนบีฉันจะทำซินานบีเรียกมาแล้วนบีก็เตือนสติแล้วนบีขอดุอาไงอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรญะฮูวะฟิรซัมบะฮูชายคนนี้ไม่ทำซินาอีกเลยทั้งชีวิต3อันนี่พออย่างที่จะขอให้ลูกเรา1ขอให้เข้าใจศาสนาอันที่2ขอให้ลูกเราเนี่ยเวลาเราขอดุอาให้ลูกโออัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันเนี่ยนะมีตังค์เยอะๆแล้วก็มีลูกดกๆลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและคราใดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ขอให้มีแต่ความจำเริญพาเขาไปหาโต๊ะครูเพราะนบีไม่อยู่ซอฮาบะห์ไม่อยู่อิหม่ามชาฟิอีไม่อยู่แล้วเหลืออาจารย์มุสตอฟาเหลือซะมีรมาดาเรสอัลลอฮ์พี่น้องก็ไปนี่แหละไปพวกนี้แหละไปให้เขาได้ขอให้ลูกเราถ้าเกิดอัลลอฮ์รับดูอาของอาจารย์สมิธของอาจารย์มุสตอฟาลองคิดดูสิครับวันหนึ่งลูกพี่น้องมานั่งแบบเนี้ยพี่น้องจะรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ได้แต่มูจะอัลลอฮ์นะเขาดีลูกใครวะอัลลอฮ์ลูกใครวะเป็นโต๊ะครูเราก็ได้แต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ขนาดอัลลอฮ์ยังเรียกไม่ถูกเหลืออัลลอฮ์แทนที่จะเรียกอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปล่าอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่อมลูกลาเอลาฮะเอลไปกันแล้วนั่นวันนี้ต้องเรียนศาสนาถ้าไม่เรียนศาสนาแล้วเราจะรู้ยังไงทำตัวให้อัลลอฮ์รักนี่3อย่างเอาไปดูตื่นเช้ามานบีทำไงนบีล้างมือก่อนตื่นมานบีไม่จับนบีจะล้างมือก่อนก่อนที่จะจับภาชนะเพราะเราไม่รู้ว่ามือเราอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้ล่ะตื่นขึ้นมาก็แปรงสีฟันใส่มาหลับตา
ยาที่ฟันกระเด็นเต็มกระจกอะไรก็ไม่หลอนนบีให้ล้างมือชายคนหนึ่งยิวเถียงนบีอัลลอฮ์มือจะไปอยู่ที่ไหนละมือของฉันนบีบอกให้ล้างมือนะตื่นมาชายพ่อนบีบอกว่าไม่รู้ว่ามือเราจะไปอยู่ตรงไหนยิวก็บอกรู้สิอยู่ตรงไหนเถียงนบีสุดท้ายวันต่อมาชายคนนี้นอนมือนี่ทั้งแขนเข้าไปอยู่ในก้นนะเถียงนบีพี่น้องรู้ไหมเข้าไปอยู่ในตูดทั้งแขนเลยนี่เห็นมาเรื่องล้างมือเองแล้วเวลานบีบอกให้ล้างเถียงไปอยู่ที่ไหนในก้นยันแขนชายอีกคนหนึ่งนบีบอกให้กินมือขวานบีกินไม่ได้วันต่อมามือขวาเป็นอัมพฤกษ์เลยแค่เรื่องกินข้าวมือขวานบีบอกให้คนนี้กินมือซ้ายแล้วบอกว่ากินมือขวาไม่ได้ไม่ถนัดแทนที่เดี๋ยวจะฝึกมือขวาเปล่ากลับเถียงนบีว่ากินไม่ได้ไม่ถนัดวันต่อมาเป็นยังไงมือขวาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยไม่มีโอกาสได้ใช้นี่แค่ล้างมือกับกินข้าวมือซ้ายมือขวาเองไงนั่นซุนนะห์นบีพี่น้องนบีตื่นมาเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยนอนตื่นเช้ามาล้างมือก่อนแล้วค่อยไปจับแปรงสีฟันจับขันจับอะไรนี่คือซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีเอาเวลาพูดตอนนี้ตื่นมาตอนเช้าแปรงฟันเสร็จอะไรเสร็จอาบน้ำละหมาดก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จแล้วซิกรุลลอฮ์เช้าเช้านบีให้อ่านกุลฮุวัลลอฮ์สามกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักสามกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสามเช้าเย็นละเย็นสามเช้าสามนี่สูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไปเรียนสิครับไปเรียนเวลาเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเอากลางคืนอาจารย์มุสตอฟาบอกตื่นขึ้นมาฉี่แม่เอ้ยกูกำลังนอนดีทำไมมันปวดฉี่วะเดินไปที่ผมเล่านี่เกิดกับผมตาก็ไม่อยากจะลืมหรอกดีห้องน้ำอยู่ในห้องเปิดไปเสร็จนอนต่อตีสามโอ้ซูโบยังซูโบยังเห็นไหมนี่เราก็เสียโอกาสชัยตอนมันก็บอกนอนสินอนมันไม่ให้เราละหมาดซูโบหรอกมันจะยุขั้นแรกอย่าเพิ่งเลยสุนัตเดี๋ยวเอาซูโบอย่างเดียวเวลาได้เวลาซูโบอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งขึ้นอัลลอฮ์เอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้มันจะยุตามขั้นตอนมันจะยุตามขั้นตอนตื่นซูโบตอนนี้ตีห้ามันก็จะบอกตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเวลาตีห้าครึ่งเฮ้ยหกโมงก็ทันมันหมดหกโมงยี่สิบมันก็จะยุเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาละหมาดเสร็จแล้วเวลาซิกรุลลอฮ์มีไหมไม่มีทำไมอ่ะรีบไปส่งลูกเหยียบรถล้อฟีซิกรุลลอฮ์เปล่าอ่านสามกุ้นเปล่ารีบไปส่งลูกแต่เช้าแล้วกลับมาฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าเราศึกษารูปแบบของนบีเราจะมีชีวิตที่แบบถึงมีเรื่องทุกข์มันมีผมก็มีแต่มันจะมีทางออกทางออกจากตรงไหนก็อัลลอฮ์บอกอีกไมยัตตะกิลลาฮะยะจอัลลอฮูมักรอยาใครกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกวะยัรซุกมินฮัยซูลายะตะซิบแล้วอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพแบบคิดไม่ถึงพี่น้องผมยกตัวอย่างบางที่ผมไปบรรยายเขาให้พันหนึ่งอันนี้เล่านี่ไม่ได้ว่าเขาหรอกเขาให้เท่าไหร่ก็เอาค่าน้ำมันเติมไปพันหนึ่งค่าทางด่วนต้องควักแต่ไม่เคยเสียใจเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริสกีเขานั้นบางงานไปพูดได้พันหนึ่งแต่งานสองพูดได้หมื่นหนึ่งยกตัวอย่างวันเนี้ยผมขับเมื่อวานตอนกลางคืนผมไปบรรยายสถานที่แห่งหนึ่งเขาใส่ซองมาเราเปิดดูพอดีเลยเติมน้ำมันเติม500ก็ไม่ได้อายเด็กปั๊มมันต้องอย่างน้อย 1,000 เวลา 1,000 แล้วอุ้ยเหลืออีกหน่อยเดียวอ๋อเข้าเซเว่นหมดอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป
ไปบรรยายพี่น้องรู้ไหมผมตื่นให้พี่น้องได้รู้ว่านี่เล่าไม่ใช่วาทกบทนะแต่เล่าให้พี่น้องเพื่อเป็นอุทาหรณ์ผมตื่นตอน 4:30 ก็รอเวลาละหมาดที่จริงไม่ได้ตื่นขนาดนี้หรอกแต่คราวนี้ต้องขึ้นเครื่องบินก็ตื่นขึ้นมาก็ตี 5:00 ก็รอเลยโอ้โหเป็นคืนแรกเลยรอละหมาดซุบฮ์เดี๋ยวละหมาดซุบฮ์จะต้องรีบไปสนามบินเครื่องบินออก 7:00 ละหมาดซุบฮ์เสร็จปั๊บออกไปสนามบินจาก 7:00 ไปลงอะไรนะสงขลาหาดใหญ่ 2:30 เวลาลงปั๊บเขามารับไปทานอาหารทานอาหารร้านนี้โทรมาตามต้องมากินร้านฉันด้วยเอาไปกินร้านนี้อีกร้านหนึ่งไม่ได้กินไปมองนั่งมองกินไม่เข้าอาจารย์เอาหน่อยหน้าคำหนึ่งอาจารย์เอาหน่อยหน้าคำหนึ่งเอาคำหนึ่งเสร็จกินข้าวยังไม่ทันละหมาดซูรี่เสร็จปั๊บทางนู้นโทรตามเร็วรอคนมารอแล้วบ่ายโมงบรรยายเลิกบ่าย 2:30 ขึ้นรถมาก่อนจะขึ้นรถมีคนเดินมาอ้าวอาจารย์ให้10,000เห็นไหมริซกีของอัลลอฮ์ทั่วฟ้านี่เล่าให้พี่น้องฟังว่าทุกอย่างถ้าเราพยายามเดินตามแบบนบีเราจะเจอสิ่งที่ดีแต่อัลลอฮ์จะทดสอบหัวใจอัลลอฮ์จะทดสอบหัวใจเนี่ยเล่าไม่ใช่ตะกับบทอย่างเนี้ยใครดูไปบรรยายเขาใส่ซองเปิดมา 11,000 อะไรวะให้ตั้งเป็นหมื่นๆเลยหรอดีใจดูแล้วกลัวจะเสียวเหลือเกินอัลลอฮ์จะทดสอบเคยมีกำลังบรรยายอยู่ในช่องมีคนให้ตังมา 10,000 โอ้โหดีใจกะจะพาครอบครัวไปเที่ยวพี่น้องเครื่องพังรถโดนไป12,000ควักทุนอีก 2,000 อีกนี่ที่เล่านี่ก็กลัวเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอ่านกุรอานเราดูหะดีษเราจะมีทางออกเลยไมยัตตะกิลลาฮะจะจัลลาฮูมักรอยากลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริงแล้วอัลลอฮ์จะให้ทางออกแล้วอัลลอฮ์ให้แบบไหนวะยารซุกฮูมินไฮซูลายาตะซิบอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพกับเราโดยเราคิดไม่ถึงนั้นวันนี้นะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆศึกษาวันนี้ตื่นเช้าเนี่ยทำอะไรก่อนหัดยะอะไรนะล้างมืออัลฮัมดุลิลละล้างมือแล้วก็คอยไปจับยาสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยนึกว่าฉันล้างมือเพราะคำสั่งนบีแต่อย่าล้างมือเพราะฉันอยากล้างไม่ได้บุญจำให้ดีนะครับทุกอย่างให้อิงอัลลอฮ์อิงรอซูลคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลมันจะได้บุญหมดเลยฉันตื่นขึ้นมาจะหยิบแป้งไม่หยิบเว้ยไปล้างมือก่อนทำไมถึงล้างมือเพราะเป็นคำสั่งของรอซูลเราได้บุญละเท่าไหร่ว่าลอฮุอะลัมนะครับแล้วแปรงฟันแปรงฟันนี่รู้ไหมนบีแปรงฟันทุก5วรรคตูทุก5วรรคตูจนกระทั่งนบีบอกว่าลาลาอันอาชุกกออาลาอุมมะตีละอามัรตุฮุมบิสซิวากอินดะกุลลิศอลาตินกะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามันไม่ยากลำบากกับอุมมะของฉันนะฉันจะใช้ให้เขาแปรงฟันทุกๆละหมาดเลยแปรงฟันทุกละหมาดนี่ของยะมาตับลิกนี่เขาแน่นอนมากเรื่องแปรงฟันผมนี่เคยพกไม้สิวากซื้อมาจากนอกวันเดียวหายซอฮาบะห์น่ะพี่น้องรู้ไหมขนาดจะตักบีรอตุนอิรอมแล้วเอาออกมาดูสิขนาดจะตักบีรอตุนอิรอมยังออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมเรื่องแปรงฟันนบีจะตายแล้วอ่ะพี่น้องพูดไม่ได้แต่สายตาฟ้องว่าอยากแปรงฟันน่ะท่านหญิงไอชาก็แปรงฟันให้นบีวันที่นบีจะเสียชีวิตน่ะปากพูดไม่ได้แล้วแต่สายตามันอ้อนวอนว่าอยากได้สีวากเห็นไหมความนบีให้ความสำคัญน่ะลาลาอันอชุกกออะลาอุมมาติละอามัรตุฮุมบิสสีวากอินดะกุลลิศอลาตินกะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงแรกเอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้าพี่น้องไม่ลุกสู้ยันซุบฮ์เชิญอาจารย์สมิธครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้ยืนยันจากอาจารย์ยูซุฟนะขออาจารย์มุสตอฟานี่ยังไม่ยืนยันนะอาจารย์นะซุบฮ์ยูซุฟไม่ไหวครับก็อาจจะเหลืออาจารย์ยูซุฟคนเดียวคนเดียวครับพี่น้องครับวันนี้ดีใจได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมบรรยายกับอาจารย์มุสตอฟากับอาจารย์ยูซุฟผมฟังอาจารย์ยูซุฟเล่าก็เลยจะใช้โอกาสนี้ขอมาอัฟนะครับเรื่องของอาจารย์มุสตอฟาฮัจญีนาอีมเนี่ยแกเล่าให้ผมฟังแกบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องของคนที่บรรยายเรื่องการแปลงฟันเนี่ยแล้วส่งเสริมมากที่สุดเนี่ยในบรรดาโต๊ะครูไม่น่าจะมีใครเกินอาจารย์มุสตอฟาเพราะอาจารย์มุสตอฟาพูดบรรยายพูดบรรยายก็อยากจะให้คนแปลงฟันเนี่ยทุกครั้งเลยก็จนกระทั่งมีคนบอกว่าอาจารย์มุสตอฟาเนี่ยพูดเรื่องแปลงฟันได้ทุกครั้งเลยของานเนี่ยสักครั้งหนึ่งพูดยังไงให้ไม่มีแปลงฟันฮัจญีนาอีมแกก็แนะนำแกเล่าให้ผมฟังแกบอกแกก็แนะนำคนจัดนะให้คุยเรื่องเบนลาดินหายไปไหนให้คุยเรื่องนี้แล้วแปลงฟันจะไม่เข้ามาฮัจญีนาอีมก็เล่าต่อบอกว่าเวลาอาจารย์มุสตอฟาพูดเรื่องเบนลาดินหายไปไหนพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาแกก็บอกพี่น้องรู้ไหมเบนลาดินนะแปลงฟันวันละกี่หนนี่นะพี่น้องอัลลอฮ์ดังนั้นฮัจญีนาอีมจึงบอกกับผมว่าเบอร์หนึ่งเลยถ้าเรื่องส่งเสริมซุนนะห์เรื่องแปลงฟันอาจารย์มุสตอฟานะครับดังนั้นพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เอามาบอกกันเตือนกันอย่างที่ผมว่าไงเรื่องฮิญาบเนี่ยพี่น้องเมื่อ30ปีที่แล้วเรามองว่าโอ้โหคงไม่มีใครรอคุมหัวแต่เพราะโต๊ะครูไม่หยุดที่จะทำงานกันไม่หยุดที่จะบอกซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นภาพเห็นแล้วเรื่องของการแปลงฟันเรื่องของการอ่านกุรอานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นหูเราไปอาจจะถูกฟื้นกลับมาใหม่ด้วยกับการบอกกล่าวกันซ้ำๆแบบนี้พี่น้องครับความสุขที่เกิดขึ้นดุนยาเนี่ยตัวเราเองเป็นคนสัมผัสได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าความสุขจะเกิดดุนยาจะเกิดอาคิเราะห์มันมีความสุขอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือช่วงระยะเวลาที่คนคนนั้นเสียชีวิตแต่การตายของคนคนหนึ่งจะเป็นความสุขต้องให้คนอื่นได้เห็นต้องให้คนอื่นได้เห็นเข้าใจยังไงพี่น้องครับผมเนี่ยมาเป็นโต๊ะครูเนี่ยนะครับหนึ่งในเหตุผลของการเป็นโต๊ะครูเพราะมีโอกาสได้เห็นโต๊ะครูตายได้เห็นโต๊ะครูตายพี่น้องโต๊ะครูที่ตายที่ผมมีโอกาสได้เห็นอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปราณีพี่น้องท่านมีชีวิตมีความสุขหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไปอยู่กับท่านแต่ความสุขที่เรามองเห็นได้เลยก็คือวันที่ท่านเสียชีวิตพี่น้องคนละหมาดเต็มเลยอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์ตายที่คลอง19พี่น้องคนละหมาดเต็มมัสยิดจนกระทั่งล้นลงมาที่ลานสนามนี่คือความสุขที่คนอื่นสามารถสัมผัสได้มองเห็นอาจารย์ฟาริดเฟนดีรอฮิมะฮุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเราเห็นภาพคนที่ตายในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยบางคนเนี่ยนะมีคนละหมาด3คนมีคนละหมาด5คนแต่วันที่อาจารย์ฟาริดเสียชีวิตพี่น้องคนละหมาดในลานของอนุรักษ์มรดกอิสลามเต็มเลยขณะที่เป็นโควิดด้วยขณะที่มีคนระบาดเรื่องโควิดแรงๆแต่เพราะนี่ไงพี่น้องเหตุผลเพราะการเป็นโต๊ะครูเป็นคนสอนศาสนาเอาจริงเอาจังกับเรื่องศาสนาโควิดแล้วคนละหมาดเต็มเลยผมก็เลยนึกเพื่อจะยืนยันอีก2คนอาจารย์มุตอฟากับอาจารย์ยูซุฟว่าคนจะละหมาดเยอะขนาดไหนนะแต่ขอให้ผมมีชีวิตอยู่เห็นนะไม่ใช่อาจารย์มุตอฟาอาจารย์ยูซุฟมาละหมาดผมนะผมอยากเห็นสองคนนี้อีกเพื่อจะยืนยันให้แน่ใจเลยว่าโอ้พี่น้องเอ้ยเรียนศาสนากันเถอะนะแต่ว่าอย่าเพิ่งนะอาจารย์นะอยู่ก่อนอัลลอฮ์พี่นี่ไงนี่คือภาพหนึ่งที่มันอยู่ระหว่างขณะที่เขามีชีวิตโต๊ะครูก็อาจจะมีสุขบ้างไม่สุขบ้างในชีวิตของเขาแต่ถ้าตามที่อัลลอฮ์ว่ามีความสุขวันที่กลับคืนสู่อัลลอฮ์เราจะยังไม่เห็นภาพจนกว่าคนคนนั้นได้กลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประจักษ์ด้วยกับสายตาวันที่คืนสู่อัลลอฮ์แต่ภาพที่คนอื่นเห็นขณะที่อยู่ตรงกลาง
ความสุขที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้เมื่อเขาตายจากดุนยานอนอยู่ในโรงพี่น้องคนหลั่งไหลอาจารย์ซาฮัดอับดุลลอฮ์นะพี่น้องวันที่ท่านเสียชีวิตลูกศิษย์จากภาคใต้นะเอารถขึ้นมาเอารถบัสนะขึ้นมาเลยระขึ้นมาเลยจากภาคใต้พัทลุงสงขลากระบี่เรียงขึ้นมาเลยเข้ามาละหมาดพี่น้องถามว่าถ้าจะต้องจ่ายสตังค์เพื่อที่จะให้คนมาละหมาดจากภาคใต้พี่น้องจะดึงเขามาด้วยเหตุผลอะไรและระดับโต๊ะครูบาบอโต๊ะครูใหญ่โรงเรียนทั้งนั้นเลยแต่เพราะเป็นซาอัดอับดุลลอฮ์พี่น้องจึงทำให้คนเหล่านั้นเอาเวลาที่มีค่าของเขาเดินทางมาละหมาดญะนาซะห์มันจึงเป็นภาพให้คนที่เห็นเนี่ยได้รู้สึกว่านี่เป็นความสุขที่สัมผัสได้บนดุนยาจากผลงานของคนที่ทุ่มเทเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นเราถามตัวเราถ้าวันนี้เราต้องตายจากดุนยาพี่น้องครับเราจะทิ้งความสุขอะไรให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นมีคนกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตหนึ่งเมื่อตายลงรู้ไหมว่ามันจะไปที่ไหนเป็นที่แรกเมื่อเขาประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหรือมีคนบอกว่าคนนี้ตายแล้วคนนี้ตายแล้วที่ไหนที่พี่น้องจะควรไปอยู่ที่สุดคำตอบก็คือไปอยู่ในหัวใจของใครคนหนึ่งที่ได้ยินว่าเราตายสมมติวันนี้เมียฮะจีฮัสบุลลอฮ์บอกว่าอาจารย์บางฮัสบุลลอฮ์ตายแล้วคำว่าฮัสบุลลอฮ์เสียชีวิตมาถึงใจเราเนี่ยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ตายสักทีอาจารย์มุตฟาตายแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อมันมาถึงหัวใจของใครสักคนหนึ่งมันจะเกิดเป็นคำพูดยังไงในวันที่เราตายเตรียมหรือยังพี่น้องเตรียมเอาไว้หรือยังที่เราจะไปปรากฏในหัวใจของใครสักคนหนึ่งในวันที่เราตายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั่นคือความสุขที่เราพึงจะได้ส่งต่อให้กับคนอื่นและลูกหลานของเราพี่น้องเขาได้เห็นโอ้โหนี่ไงศักดิ์ศรีของการตายของโต๊ะครูดังนั้นตายให้เกิดเป็นประโยชน์วัวควายเนี่ยพี่น้องตายไปแล้วหนังกระดูกยังใช้ประโยชน์แล้วเราถ้าเราตายเราจะเป็นประโยชน์อะไรให้กับสังคมเพื่อที่จะให้เกิดเป็นความสุขกับตัวเราในดุนยาเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวได้เชิญท่านอาจารย์มุสฟาได้บอกกับพี่น้องในช่วงที่สองเชิญอาจารย์มุสฟาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องเบื่อกันยังครับเบื่อก็บอกนะพี่น้องลุกคู่ผมก็ลุกพร้อมกันเลยพี่น้องครับอยู่ยังไงบนดุนยานี้ให้อัลลอฮ์รักพี่น้องได้ฟังจากเนี่ยอาจารย์ยูซุฟอาจารย์สมิธผมก็เสริมอีกนิดนะครับนบีพูดว่าผู้คนเนี่ยชอบคุยว่ามาลีรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่ใช่อาหารกระป๋องยี่ห้อมาลีนะไม่ใช่นะมาลีแปลว่านี่ทรัพย์สินของฉันไอ้นี่ทรัพย์สมบัติของฉันไอ้นี่ที่ของฉันอันนี้อพาร์ตเมนต์ของฉันไอ้นี่อัลลอฮ์ของฉันหมดเลยคุยอัลลอฮ์พี่น้องทุกคนก็ว่าเองรวยจริงๆนบีได้ยินชายคนหนึ่งชอบพูดว่าฉันมีทรัพย์สมบัติแค่นั้นนบีก็บอกว่าของที่เป็นของคุณมี3รายการเรื่องที่1อากัลตะสิ่งที่ท่านบริโภคไปกินไปแล้วก็ถ่ายเป็นอุจจาระนั่นเป็นของคุณเรื่องที่2ลาบิสตะสิ่งที่ท่านสวมใส่จะเป็นเสื้อก็ดีโต๊ะก็ดีหมวกก็ดีมันเก่าขาดนั่นเป็นของท่านเรื่องที่3ตะสอดดักตะนี่งานขอบริจาคไปเลยพี่น้องครับเป็นของท่านหมดเลยที่ท่านบริจาคไปในนามของอัลลอฮ์อย่างเนี่ยชาฟีมาเรียมต้องการเงินสนับสนุนการด้านการศึกษานะครับพี่น้องบริจาคในนามของอัลลอฮ์ต้องเพื่ออัลลอฮ์นะเป็นของท่านครับเข้าบัญชีท่านนอกนั้นไม่ใช่ที่ท่านบริจาคไปเป็นของท่านที่ท่านกินไปเป็นของท่านที่ท่านสวมใส่ไปเป็นของท่านท่านอย่าคุยเยอะพี่น้องนั่นลองตายดูสิคนที่มีที่พันไร่อะพาไปได้ไหมล่ะ
อัลลอฮ์พี่น้องเอาหมอนใส่ลงไปใช่ไหมแบกไปที่กูโบพอไปถึงกูโบจริงๆเขาดึงหมอนออกเอาอะไรใส่แทนดินเห็นยังฉะนั้นมีเงินพี่น้องครับถ้าจะให้เป็นของเราจริงๆต้องบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์จะรักท่านครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ผมก็ไปบรรยายเนี่ย 2-3 แห่งพี่น้องครับก็จะเอาเรื่องที่บรรยายวันนี้แหละพี่น้องครับว่านบีเนี่ยได้เรียกซอฮาบะห์มาเตือนบอกว่าท่านญิบรีลเนี่ยลงมาหาฉันญิบรีลเนี่ยลงมาหาผู้ที่เป็นเฉพาะนบีเท่านั้นนะและนบีที่มาในโลกนี้นะนับแล้วนะประมาณ 124,000 ท่านส่งมาทำอะไรนบีเนี่ยมาสอนวิธีการปลูกอินทผลัมหรือไม่ใช่มาสอนให้เป็นคนดีสอนให้นึกถึงอัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่าก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียว 124,000 คนส่งนบีมาสอนได้มั้ยพี่น้องถามว่านบีแต่ละคนนี่มีเงินเดือนมาจากอัลลอฮ์เปล่ามีเปล่าไม่มีอย่างนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีมาอีกแล้วมีรอวันกิยามะห์ครับพี่น้องไปสอนศาสนาที่เมืองตออีฟเนี่ยพี่น้องเจอด่าเจอไล่แล้วเจออันสุดท้ายเจอหินขว้างพี่น้องครับเห็นยังไปสอนศาสนาเนี่ยเจอ3รายการทำ3รายการเนี่ยเราไม่ชอบสักรายการหนึ่งอ่ะ1เจอด่า2เจอไล่3เจอหินขว้างใครชอบบ้างนบีก็เดินออกมาจากหมู่บ้านตออิฟก็มานั่งอยู่ที่โคนต้นองุ่นมลาอิกะห์ลงมาจากชั้นฟ้าบอกว่าแก้แค้นไหมนบีถามว่าจะแก้แค้นแบบไหนอ่ะฉันจะให้คนที่ขว้างนบีไล่นบีด่านบีเนี่ยตายให้หมดโดยให้ภูเขา2ภูเขาซึ่งคนที่ด่านบีไล่นบีขว้างนบีนะอยู่ที่หุบเขานี้แหละจะให้ภูเขานี้เดินชนกันคนเหล่านี้ละเอียดหมดเลยตายหมดเลยเอาเปล่านบีบอกไม่เอาครับนบีพูดว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่เอาศาสนาวันนี้ก็ขอดุอาให้ลูกเขาถ้าเป็นพวกเรานะลุยใช่ไหมแต่นบีเป็นไงไม่เอานบีกับยกมือขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอะลามุนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พวกเขาด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้นี่คือสอนศาสนาครับพี่น้องโต๊ะครูถูกด่าเยอะผมนี่ก็ถูกด่าว่าคณะใหม่ถูกด่าว่าเป็นนู่นเป็นนี่อัลลอฮ์พี่น้องครับเราก็ต้องฟังด้วยความอดทนเพราะดีว่าได้อ่านหะดีษพบว่านบีเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็นบีเนี่ยถูกรังแกยังไงนบีไม่เคยแก้แค้นเลยพี่น้องทุกนบีที่มาในโลกเนี่ยถูกแกล้งหมดเลยครับกษัตริย์ฟาโรห์พี่น้องครับรวยไหมรวยเป็นกษัตริย์ใช่ไหมมีทหารรักษาพระองค์ 35,000 คนแล้วก็อยู่ในพระราชวังไม่เคยป่วยเลยนะพี่น้องไม่เคยเป็นหวัดเนี่ยอัลลอฮ์ให้ชีวิตอยู่ชีวิตยาวต้อง400ปีนะอยู่ในพระราชวังด้วยมีอาหารการกินสมบูรณ์อัลลอฮ์พี่น้องมีทหารรักษาพระองค์ 35,000 คนเสร็จแล้วเป็นไงครับไม่เคยป่วยเลยอัลลอฮ์ให้อ่ะทั้งๆที่ทรยศต่ออัลลอฮ์แต่ตายสภาพไหนรู้ไหมจมน้ำตายพอจะจมน้ำตายครับเนี่ยอัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานเลยครับฟาโรห์พูดว่าอย่างนี้อามันตุฉันเชื่อแล้วที่นบีมูซามาสอนนั้นเป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์มีองค์เดียวจริงสวรรค์มีนรกมีตายแล้วต้องฟื้นเป็นเรื่องจริงครับใครพูดฟิรอนมาพูดตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างพูดทำไมพี่น้องต้องจำให้ดีนะครับคนตายทุกคนคนที่แอนตี้อิสลามแอนตี้นบีแอนตี้กุรอานมีพระอยู่องค์นึงเนี่ยเหยียบกุรอานใช่ไหม
นี่อัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้ไม่รีบลงโทษนะเพราะนบีมุฮัมมัดนี่ขอดุอาว่าอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่งลงโทษคนที่ด่าอัลกุรอานคนที่ด่านบีคนที่ด่าอิสลามคนที่ด่าสุนนะนบีคนที่แอนตี้อัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษประวิงเวลาให้เขาได้สำนึกตัวแต่ถ้าหากเขาประวิงเวลาให้40ปีแบบฟาโรห์พี่น้องครับประวิงเวลาให้400ปีพี่น้องยังไม่สำนึกตัวเลยส่งนบีมูซามาสอนก็ดักเล่นงานนบีมูซาอีกอัลลอฮ์ก็ลงโทษให้จมน้ำตายพอวิญญาณจะออกจากร่างอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์มีจริงครับอัลลอฮ์รับเอาไม่ครับนี่อย่างวันนี้พี่ต้องอย่าลืมนับคนไม่เอาศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อย่างหนึ่งนะให้อยู่บนโลกดุนยาไปนี้เพลินอร่อยทำอะไรก็ได้ด่าใครก็ได้พวกก็เยอะระวังไม่เอาศาสนานมาดก็ไม่นมาดทะเลาะกับเมียก็เก่งด่าผัวก็เก่งแต่ที่นี่ไม่มีพอริตวานจาริตวานคุมดีอิหม่ามสมานเนี่ยคุมดีดูแลกันดีคนไม่เอาศาสนานี่พี่น้องสังเกตนะอัลลอฮ์จะให้เพลินให้อร่อยกับโลกดุนยาเงินจะเยอะบ้านจะใหญ่โตรถหลายคันเมียก็สวยพี่น้องแต่สุราไม่เอาสุราไม่มากุรอานไม่เคยจับอัลลอฮ์จะให้เพลินจนกว่าจะตายพอความตายมาถึงกระหอยอัยยาอัลลอฮ์จะฉันขอเข้ามัสยิดชาฟีมาเรียมหน่อยได้ไหมฉันจะขอบริจาคในงานนี้หน่อยได้ไหมเราไม่ให้เองแล้วให้เวลาเองมานะ40ปีนะรวยก็รวยสุขภาพก็แข็งแรงเงินก็มีแต่เองไม่นมาดเองไม่อ่านกุรอานเองไม่ซิกรุลลอฮ์เองไม่ตักวาเองไม่ทรยศทำความผิดตลอดเวลาแต่ยิ่งผิดอัลลอฮ์ยิ่งให้อย่าลืมนะพี่น้องครับพี่น้องเคยเลี้ยงนกเขาเปล่าเลี้ยงนกใช่ไหมเลี้ยงแมวก็ได้อะเวลาแมวมันเดินอยู่หน้าบ้านแล้วเห็นแมวก็ตักอาหารใช่ไหมให้แมวกินแล้วตักอาหารให้แมวกินเพราะความรักแมวให้เพราะความรักแล้วมีอยู่หนูอีกประเภทหนึ่งชอบวิ่งอยู่ในครัวเราตอนกลางคืนใช่ไหมทำกะละมังหล่นจานหล่นถ้วยหล่นเรารำคาญดังก็แก๊กก็แก๊กจะทำยังไงจับมันก็วิ่งไว้หน้าดูเลยพี่น้องแล้วก็ไปหาอะไรนะที่ดักหนูเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรที่ดักหนูกรงเอากรงมาพี่น้องตอนไปซื้อมานะกรงนั่นน่ะแล้วก็เอากรงอย่างเดียวมาหนูมันเข้าวาวไม่เข้าต้องเอาอะไรวางเอาอาหารวางต้องเอาเนื้อสะเต๊ะวางเอาเนื้อสะเต๊ะวางให้หนูกินนะถามว่าเราให้มันกินด้วยความรักด้วยความหมั่นไส้พี่น้องครับอยู่บนโลกดุนยาใบนี้คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ก็เลี้ยงแบบเราเลี้ยงหนูไงเอาจะเอายังไงอยู่แบบเราเอาอาหารให้หนูกินกับเอาอาหารให้แมวกินเราให้อาหารให้แมวกินด้วยความรักให้นกเขากินด้วยความรักให้นกหัวจุกกินด้วยความรักแต่เอาอาหารให้แมวเอาอาหารให้หนูกินให้เพราะความหมั่นไส้เอาเลือกเอาจะอยู่แบบหมั่นไส้หรือจะอยู่แบบไม่อัลลอฮ์รักอยู่แบบฟาโรห์ก็ได้มีพระราชวังอยู่บ้านใหญ่โตอาหารการกินป่วยก็ไม่ป่วยจ้าไม่เคยจ้ามา400ปีพี่น้องครับเอามาดูอีกคนหนึ่งซอบ้านนบีชื่อไซดินาบิลาลบ้านก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีรถจักรยานก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีนบีต่อเพิงเล็กๆพี่น้องอยู่ริมมัสยิดกินข้าวกับที่บ้านนบีบ้างอะไรบ้างวันที่นบีขึ้นแม่รอดไปรับนมาดเนี่ยขอกลับมานะครับยิบรีลพานบีเข้าไปในสวรรค์พอเดินเข้าไปในสวรรค์เจอซาจินาบิดาเดินเดินอยู่ข้างหน้าจำรองเท้าขาดได้ยังไม่ตายนบีอยู่ข้างบนอยู่ในสวนสวรรค์เจอซาจินาบิดาเดินอยู่ข้างอยู่ในสวรรค์นบีพอลงมาจากมิรอดมานมาซุบฮ์ที่มัสยิดเจอซาจินาบิดาก็เรียกบิลาลมานี่ฉันขึ้นไปมิรอดไปรับนมาดยิบรีนพาจนเข้าสวรรค์
พอข้าไปสวนสวรรค์เจอท่านอยู่ข้างหน้าฉันท่านเข้าสวรรค์ก่อนฉันเองอ่ะพี่น้องไปสวรรค์นะเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีที่ดินตราวางมึงก็ไม่มีเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแล้วไปสวรรค์ได้ยังไงท่านเซนเบลานตอบบอกว่านบีถามคุณทำอะไรดีที่อัลลอฮ์พอใจคุณพอฉันทานอย่างนี้ครับทุกครั้งที่น้ำนมาดหมดเรานอนนมาดหมดไหมหมดแล้วทำไงครับไซนาบิลานบอกว่าฉันจะไปอาบน้ำนมาดอาบน้ำมันแบบอิสบากแบบอาบแบบสมบูรณ์นะไม่ใช่แปะสามทีนะทำอย่างนี้ครับมาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ครั้งเดียวมารตันว่าให้ดัดันเดินตามที่ท่านบีสอนฉันก็นมาดสองรอกอัดเป็นการให้เกียรติกับนำนมาดแล้วฉันก็ทำหน้าที่อาจารย์บ้านไม่มีเมียไม่มีรถไม่มีที่ดินตารางวาหนึ่งก็ไม่มีแต่ได้ไปสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะมีน้ำนมาดเพราะมีนมาดและมีเสียงอาจารย์ไปสวรรค์พี่น้องก็ฟิโรนมีพระราชวังอ่ะมีคนดูแล 35,000 คนแล้วเป็นไงครับไปไหนพี่น้องเลือกเอานี่ผมไม่ได้บอกให้อยู่แบบจนๆนะอยู่แบบรวยๆนี่แหละแต่อย่าลืมทรัพย์สินที่เป็นของท่านที่ท่านกินไปเป็นของท่านที่ท่านสวมใส่ไปเป็นของท่านที่ท่านบริจาคไปเป็นของท่านเข้าบัญชีท่านหมดเลยนะครับพี่น้องเวลาเข้าด่ามาทำไงโกรธไม่โกรธหูร้อนชาเลยท่านฮัสซันบัสรีไม่ใช่นบีนะครับเป็นยุคหลังๆนี่ตาบีอิตาตาบีเนี่ยท่านนี่ถูกด่าเป็นโต๊ะครูสอนศาสนาท่านเดินออกจากบ้านไปทำธุรกิจเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งเขากำลังยืนนินทายืนด่าในบ้านเขาแต่ได้ยินมาถึงข้างนอกท่านก็ยืนฟังอันนี้มันด่าฉันนี่ว่าก็ไม่ว่ากันก็เดินกลับไปพอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นบอกลู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 กเอาอินทผลัมเม็ดงามๆใส่ถาดเอาไปให้บ้านหลังนั้นนะลูกถามว่าให้ทำไมล่ะพ่อเมื่อเช้าเนี่ยพ่อเดินผ่านน่ะบ้านหลังนั้นน่ะเขาเอาความดีของเขาจากบัญชีของเขาเข้าบัญชีพ่อไม่ต้องเหนื่อยเลยเห็นไหมเขาด่าพ่อเนี่ยท่านอธิบายว่าก็นบีสอนเนี่ยอย่าไปด่าตอบอย่าไปโกรธตอบนั่งเฉยๆไปน้องเขาเอาความดีจากบัญชีของเขาเข้าบัญชีพ่อฉะนั้นพ่อไม่รู้จะทำไงดีส่งอินทผลัมเม็ดงามๆไปให้คำเพื่อจะบอกว่าเอ็งด่าต่อไปอีกพี่น้องครับการให้อภัยนี่ดีได้ไม่ดีสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันในเวลาเถียงกันใครนิ่งก่อนถามใครนิ่งก่อนมุสลิมานใครนิ่งก่อนเมียหรือผัวผัวต้องนิ่งก่อนนะตามซุนนะห์นบีนะถ้าไม่เอาซุนนะห์นบีก็ทะเลาะกันต้องตายเลยพี่น้องครับถ้ายึดซุนนะห์นบีผัวจะนิ่งก่อนนิ่งไม่ไหวก็เดินออกมาข้างนอกไปอยู่ที่สุเหร่านี่มาชิดประตูสุเหร่าก็ยังดีพี่น้องพอเมียพอผัวหายโกรธเมียนิ่งแล้วคนที่โง่ก่อนใครใครไม่ใช่ผัวเมียต้องงอสามีก่อนเถียงกันในบ้านคนที่นิ่งก่อนคือสามีทำได้ป่ะผู้ชายอ่ะซื้อบ้านให้ซื้อรถให้ซื้อสารพัดให้อ่ะแต่เวลาเถียงกันในบ้านนบีสั่งให้เมียนิ่งเอ้ยให้ผัวนิ่งก่อนดีหรือไม่ดีนี่พี่น้องครับนี่แหละอัลลอฮ์รักแล้วก็ผู้หญิงอย่าลืมนะต้องแปรงฟันอาจารย์แปรงฟันเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าให้ปากเหม็นและผู้หญิงต้องแต่งตัวสวยๆไหมแล้วก็ใส่อย่ามองอย่าใส่อะไรนะน้ำหอมเล็กๆน้อยๆก่อนนอนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคนแก่อายุ50ใส่ไหมฉันไม่มีเรื่องนั้นเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้น
ขาพูดว่าเอ็นใสหรือเปล่าตามที่นบีสอนฉะนั้นเอาซุนนะห์นบีมาใช้เดี๋ยวอะไรๆมันจะตามมาเองนะครับพี่น้องของที่เรานึกไม่ถึงนั่นแหละอัลลอฮ์ก็จะให้ตามมาพี่น้องครับพี่น้องจะหลับแล้วใช่ไหมผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นไงล่ะพี่น้องผมบอกแล้วนะไม่ขนาดเบลลาดินยังแปลงฟันได้วันนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายขอเชิญท่านอาจารย์ยูซุฟเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับนี่แหละเราต้องอยู่กันแบบนี้อย่างคืนเนี้ยเราได้ตั้งหลายเรื่องแล้วถ้าเราเอาไปทำนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดขึ้นอะไรกับเราเราต้องขอดุอาอย่าหยุดที่จะขอดุอาอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ามิงกุมไมยุตะวัฟฟาว่ามิงกุมไมยุรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมรีลิกายลายะละมามิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ตายขณะแข็งแรงแต่ส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายให้อยู่หลงหลงเลอะเลอะเลือนเลือนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีไหมมีนี่อัลลอฮ์ใจเห็นและเราอยากเป็นแบบนั้นไหมล่ะไม่มีใครอยากเป็นหรอกเราก็อยากจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันอย่าเป็นภาระกับลูกนะจนกระทั่งนบีให้ดุอาต้นหนึ่งอัลลอฮุมมะอะห์ญีนีมากานะติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอลลีถ้ามันถึงวันนั้นจริงๆวันที่ไม่มีประโยชน์กับลูกหลานคนเราเวลาอยู่บนโลกดุนยาอยู่ในบ้านลูกไม่สนใจหลานไม่สนใจเห็นเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านเราก็เสียใจอยากเป็นแบบนั้นไหมแก่แล้วลูกไม่สนน่ะแก่แล้วลูกไม่ดูแลน่ะให้กินไปอย่างนั้นแหละแต่เขาจะสนใจอยู่กับลูกเขาประคับประคองลูกเขาเดี๋ยวออกไปนู่นเดี๋ยวมาเฝ้าบ้านนะเห็นไหมมาเฝ้าบ้านขนาดละหมาดวันอีดยังให้มาอยู่บ้านเลยมาเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวจะไปละหมาดอีดทำไมไม่เอามะใส่รถเข็นไปละหมาดอีดเป็นภาระผมเห็นเยอะนะครับคนแก่ๆไม่มีโอกาสได้ไปละหมาดอีดเลยเวลาแก่แล้วนั้นพวกเราจำให้ดีนะครับมะเราจะแก่ขนาดไหนถ้าตราบใดยังนั่งรถวินแชร์ได้เอาเขาไปละหมาดอีดอย่าให้เขาเป็นคนแก่แล้วเฝ้าบ้านถามว่าโจรมันกลัวเหรอเอามะเราเฝ้าบ้านนี้มีนี้มันข่มขืนมะเราอีกฉะนั้นพามะไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบั้นปลายชีวิตบั้นปลายชีวิตที่อัปยศเราจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีอัลลอฮ์ปกป้องฉันอย่าให้บั้นปลายชีวิตเป็นชีวิตที่อัปยศหลงหลงเลอะเลอะเลือนเลือนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอ่านทุกวันเลยนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีไม่จำเป็นต้องท่องจำไปหาดูอามาอ่านได้ความหมายของมันเป็นอย่างนี้แล้ววันใดที่ลูกดูแล้วไม่รักเราเมินเราอัลลอฮุมมะอะญีนีมากานะติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอลลีอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่เถอะถ้าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดีกับฉันลูกๆอัลลอฮ์ดูแลดีอย่างดีเลยพี่น้องรู้ไหมจะถามว่าให้ลูกรักยังไงอ่ะบ่นมันทั้งวันน่ะก็ขอดูอางอ่ะเวลาเราแก่แล้วอย่าเป็นคนแบบนั้นบ่นทั้งวันใครก็เบื่อใครก็เบื่อแล้วเราจะรู้ตัวหรือว่าเราน่ะเป็นคนขี้บ่นเรามันยังตอนนี้ยังรู้แต่วันหนึ่งถ้าแก่แล้วเป็นคนพูดจาอยู่นั่นแหละบ่นหลานบ่นลูกบ่นอะไร
เราบางทีบ่นไม่รู้ตัวลูกเมื่อหนีก็นี่ไงถึงขอดุอานะอัลลอฮุมมาอินนียาอูซุบิกะมินอันอูรอดดะอิลาถามว่าคนแก่ๆที่ปากเก่งๆเขาอยากเป็นเหรอเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวบ่นทั้งวันทดสอบลูกนี่แหละก็คือบาลาอย่างหนึ่งแต่ถ้าดูแล้วไม่มีใครสนใจเลยเอาต้นนี้ไปอัลลอฮุมมาอาจินีมากานะติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟะนีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอลใครจะรู้ทำไมลูกเราเปลี่ยนแพมเพิร์สให้วันละ5ครั้งขี้ออกมาก้อนนึงเปลี่ยนเยี่ยวออกมาหน่อยเปลี่ยนทีมะตั้งแต่เช้ายันมืดอันเดียพี่น้องว่ามีไหมแล้วไม่แน่รองอาจจะเกิดกับพวกเราจึงขอดูอาต้นนี้ไงอย่าให้ใส่แพมเพิร์สเราเนี่ยตั้งแต่เช้ายันมืดแต่ตอนลูกเราเนี่ยอัลลอฮ์จับตุงตุงเปลี่ยนเฮ้ยมีขี้กลัว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 เดี๋ยวมันจะนั่นเปลี่ยนเอาไปดูสิแพมเพิร์สวันละกี่ผืนลูกเด็กๆสมัยเนี่ยกล้าเปลี่ยนให้แม่แบบนี้เปล่ากล้าเปลี่ยนแพมเพิร์สให้พ่อแบบนี้หรือเปล่าแต่ทำไมพ่อแม่กล้าเปลี่ยนให้ไม่คิดเสียดายตังค์เลยทีลูกไม่จะกินเลยอ้ามลูกกินให้หมดป้อนลูกอ่ะอยู่จะให้หมดอยู่นั่นแหละเคยคิดกะเซาพ่อแม่แบบนี้บ้างเปล่ามะนาวางไว้นะเดี๋ยวมะหิวมะก็กินนะนี่แหละพี่น้องมันไม่ไปไหนไกลหรอกมันจะกลับมาหาเราเยอะแยะดีกับพ่อแม่มะเนี่ยนะของอยู่ตรงนั้นนะมะจะกินเดี๋ยวมะก็เอาเลยนะทำไมเราไม่กระเซ้าแล้วพ่อแม่นี่ชอบแกงใจยิ่งลูกซื้อของอ่ะโอ้โหแต่ทำไมลูกเนี่ยตอนที่เราเป็นลูกอ่ะมะเราให้เรากินข้าวอ่ะอ้ามหน่อยอ้ามอยู่นั่นแหละพูดกี่ครั้งคำว่าอ้ามนะจะเอาให้ลูกหลับนะกาวตูดกี่รอบเคยนวดมะเปล่าแต่มะเราอะกาวหลังให้เรากาวก้นให้เราทำยังไงให้ลูกหลับเพลินจะเสียงดังก็กลัวลูกตื่นลองไปดูนะสิ่งที่น่ากลัวความสุขบนดุนยาเนี่ยนี่มันต้องสุขแบบนี้สิวันที่เราจะทำกับแม่เราอะไรเนี่ยนึกถึงวันที่แม่เราทำกับเราขนาดจะให้ลูกกินเนี่ยยังเอามาอมอยู่เลยร้อนเปล่าอมก่อนอ่ะไปนมจะให้ลูกกินใส่หลังมือก่อนโอ้ไม่เย็นละทีมะมะชอบกินอาหารอุ่นๆเอาไปเย็นๆนี่แหละมากินก็กินนะไปแล้วผมอยากให้พี่น้องดูโฆษณาอันหนึ่งในโทรทัศน์ผมนั่งดูนะผมอัลลอฮ์เราจะได้แบบนี้หรือเปล่าที่มีครูคนหนึ่งที่เอาแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์เห็นไหมเคยดูไหมแม่ป้อนข้าวสลัดกระเด็นไม่พูดแม่เยี่ยวแตกเช็ดไม่รู้จะทำยังไงพาแม่ไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กๆนักเรียนไปฟ้องผู้ปกครองว่าครูพาแม่มาเลี้ยงที่โรงเรียนผู้ปกครองมาประท้วงให้เอาครูคนนี้ออกรู้ไหมผอ.เขาทำยังไงเขาเรียกผู้ปกครองประชุมเลยคุณรู้ไหมครูคนนี้เนี่ยเขาเรียนเกียรตินิยมเขาเรียนเกียรตินิยมเขาจะสอนไหนทุกโรงเรียนต้องการตัวเขาแต่เขาเลือกจะมาสอนที่ชนบทเพื่อจะใช้เวลาดูแลแม่ของเขาให้เยอะที่สุดถ้าวันหนึ่งคุณเป็นแบบนั้นแล้วลูกคุณไม่ดูแลคุณจะรู้สึกยังไงเห็นไหมเขาสร้างความกตัญญูอยากจะดูแลแม่ของเขา
เขาไม่เลือกที่จะให้ชีวิตเขาดีแล้วให้แม่เขาตกต่ำเขาดูแลเขาก็จะมีความสุขเราก็เหมือนกันอย่าให้เราสุขละมะเราทุกข์มะเราทุกข์แต่พูดไม่ออกเพราะต้องกินตังของลูกลูกโตหน่อยแม่บ่นก็ไม่ได้บ่นหนีไปอยู่อพาร์ตเมนต์แม่พูดอะไรไม่ได้เลยเวลาแม่พูดอะไรแม่ก็ต้องเจียมตัวเพราะแก่แล้วดุหลานลูกเราแท้ๆที่เราคลอดออกมามันว่าเราอีกเมาะนี่บ่นจังเลยที่หลังไม่พาหลานมาล่ะดูดิดูอย่าสุขแล้วแม่ทุกข์ต้องเรียนศาสนาสุขก็สุขด้วยกันเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันจำไว้นะครับคนที่ดูแลพ่อแม่อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกับเขาไม่มีวันจนหรอกครับแล้วสิ่งที่เขาจะได้มันบอกไม่ถูกหรอกว่าขนาดไหนนั้นเรื่องดุนยาก็ประคองไปให้ได้เรื่องอาคิเราะห์ก็ต้องประคองไปให้ได้อย่าดุนยาจนกระทั่งเอาดุนยาจนกระทั่งไปทำงานไม่คุมฮิญาบอย่าเป็นแบบนั้นเอาดุนยาไปทำงานจนกระทั่งละหมาดไม่ได้ละหมาดอาจารย์ไม่มีที่ละหมาดแล้วไปสมัครงานทำไมอย่าลืมนะครับเงินให้ได้มาเยอะเท่าไหร่ก็แล้วเวลาอัลลอฮ์จะเก็บนะนิดเดียวมีคนคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาล2ปีหมด20ล้านมีแล้วตังค์เยอะดูสิเอาไปให้หมอ20ล้านเนี่ยนะต้องจ่ายวันละ 20,000 30,000 เอามาเล่าแต่เวลาเขามาขอบริจาคทำแอบทำรั้วสูงสูงใครจะกล้าเข้าถึงนั้นวันนี้อย่าสุขคนเดียวคนในครอบครัวเราต้องสุขด้วยคอยรูกุ้มคอยรูกุ้มลีอะลีฮีทำดีทำดีกับครอบครัวดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลมะดูแลป๋าให้ดีว่าอานาคอยรูกุ้มลีอะลีฮีฉันก็ทำดีกับครอบครัวฉันอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะสุขทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ครับอาจารย์สมิธครับอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับสิ่งที่กำลังจะได้บอกกับพี่น้องในช่วงสุดท้ายเป็นการเตือนหัวจิตหัวใจของพวกเราถึงคำหนึ่งที่บรรดานักวิชาการพยายามบอกให้เราได้สำนึกอยู่ตลอดนั่นก็คืออัลกอฟละตูอัลกอฟละแปลว่าการหลงลืมหนึ่งในหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเป็นดุอาให้เราอ่านอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกอฟลาตีดูอาตอนนี้สั้นนะพี่น้องนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกอฟลาตีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากอาการหลงลืมหากเราอยู่ในภาวะของการหลงลืมชีวิตดุนยาไม่มีความสุขชีวิตอาคิเราะห์ก็ไม่มีความสุขด้วยนักวิชาการก็เลยไปรวบรวมว่ามีหลายรายการมากเกี่ยวกับเรื่องของการระวังเรื่องของการหลงลืมวันนี้ก่อนจะจากกันผมให้3อันพี่น้องข้อที่1การหลงลืมจากการเรียนเรื่องราวศาสนาหลายคนเอาไปเป็นคำถามตั้งอยู่ในหัวใจกล่อมหัวใจของเราว่าวันนี้เราเรียนศาสนาไม่ได้เพราะเราแก่แล้ววันนี้เราเรียนศาสนาไม่ได้เพราะเราอยู่บ้านไกลเราเรียนศาสนาไม่ได้เพราะสุขภาพไม่ดีพี่น้องครับในบรรดาคำตอบที่เราเอามาเป็นข้ออ้างมีคนตอบว่าทำได้หมดเลยมีคนตอบว่าทำได้หมดเลยสุขภาพไม่ดีก็เรียนได้แก่แล้วก็เรียนได้บ้านไกลก็เรียนได้แต่สุดท้ายทั้งหมดที่เขาบอกว่าทำได้แต่เราใช้เป็นข้ออ้างว่าทำไม่ได้ตรงไหนอะโทรทัศน์ไงพี่น้อง
บ้านเรามีโทรทัศน์โต๊ะครูเนี่ยสลับกันเข้าเลยสุดท้ายเราก็เอาโต๊ะครูออกแล้วก็เอาอย่างอื่นเข้าไปแทนอุลามะจึงเตือนระวังนะเราจะหลงลืมต่อการเรียนเรื่องราวศาสนาอันที่สองการหลงลืมจากการซิกรุลลอฮ์โทษใหญ่มหันต์เลยใครลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่นึกถึงคนคนนั้นใครลืมอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องซิกรุลลอฮ์กี่ประโยคนี่แหละจะบอกว่าเราลืมหรือไม่ลืมนะนึกจากซิกรุลลอฮ์เราเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดได้ไหมพูดได้แต่ที่ไม่ได้พูดวันนี้เพราะลืมนี่แหละที่อุลามะจึงเตือนว่าระวังนะซิกรุลลอฮ์มันจะถูกลืมไปจากหัวใจของเราและโทษของการลืมซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์จะลืมนึกถึงเราอันที่สามการลืมจากการอ่านอัลกุรอานวันนี้พี่น้องกำลังจะมืดแล้วน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วสำหรับวันนี้กุรอานอ่านหรือยังหลายคนบอกอาจารย์ฉันอ่านกุรอานไม่ได้พี่น้องละหมาดยังไงอ่ะฟาติฮะอ่านได้ไหมอ่านได้เมื่ออ่านได้นั่นแหละเป็นอัลกุรอานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเท่านี้เป็นกุรอานแล้วพี่น้องง่ายแค่นี้แต่เวลาผ่านมา10กว่าชั่วโมงเป็นไปได้ยังไงที่เราไม่อ่านอัลกุรอานโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันอ่านในกุรอานเขาไม่นับพี่น้องอ่านในละหมาดฉันไม่นับดังนั้นเอานอกนอกนอกเวลานอกจากสิ่งที่ถูกกำหนดในละหมาดไม่เอานอกละหมาดเรามีเวลาบารณาเลยอุลามะจึงเตือนระวังนะเราจะเป็นบุคคลที่หลงลืมเพราะใครหลงลืมดุนยาก็ไม่มีความสุขอาคิเราะห์ก็ไม่มีความสุขวันนี้เอาไป3ข้อพอนะลืมอะไรลืมจากการเรียนศาสนาลืมจากการซิกรุลลอฮ์ลืมจากการอ่านอัลกุรอานเราถามตัวเรานั่งรถกลับไปเนี่ยพี่น้องเราลืมหรือเปล่า3รายการนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะเพื่อที่เราจะได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์หวังว่างานวันนี้จะประสบความสำเร็จได้ยอดอย่างที่ตั้งใจและพี่น้องเดินทางกันโดยปลอดภัยแล้วก็บอกกลุ่มลำสาลีนะวันเสาร์ถ้าไม่ลืมก็เชิญไปเรียนที่โรงเรียนด้วยนะนะครับขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ الله هم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته